โดยล่าสุดนะครับมีรายชื่อที่ค่อนข้างจะลงตัวอย่างคุณอนุทินชาญวีรกูลฮะเป็นรองนายกควบรัฐมนตรีมหาดไทยนี่ฮะมทหนึ่งกลับกลายตกเป็นของภูมิใจไทยเหรอฮะเพราะว่าเอาเก้าอี้อย่างคมนาคมเนี่ยให้กับทางเพื่อไทยก็ได้นั่งมทหนึ่งคุมเรียกว่าทั้งประเทศนะครับ,รบส่วนคุณภูมิธรรเวชย,ยชัยนะครับรองหัวหน้าพรคเพื่อไทย คุณอ้วนเนี่ยก็มาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ซึ่งแต่เดิมกระทรวงพาณิชย์เนี่ยคาดหวังว่าจะมอบให้กับทางด้านของชาติไทยพัฒนาของคุณท็อปปราวุฒิครับแต่ว่าโผที่น่าจะปิดดีลแล้วคุณท็อปเนี่ยไปนั่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะนี่ฮะท่านผู้ชมอ่ะก็เดี๋ยวจะมีความชัดเจนออกมาเรื่อยๆแต่ละกระทรวงนะครับ